กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยาะนะครับถ้าใครชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live ด้วยนะพี่พิมพ์ทักเรื่องหมูกระทะคุณอาทรเลยบอกเลยท่านประธานตั้งให้หมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะอย่าลืมจ้ะจ้ะเอาที่สบายใจนะครับหลายคนก็บ่นมาเรื่องของกระทรวงเกษตรเนาะ อีกท่านนึงบอกโจรปล้นโจรไม่ผิดใครจะแกล้งได้อย่าเพิ่งไปว่าเขาแบบนั้นอย่าเพิ่งไปว่าเขาแบบนั้นหมายถึงกรณีไหนก็ไปพิจารณากันนะครับคุณรัศรุษแซวมาว่าพี่วีเปลี่ยนไปหน้าขาวขึ้นเปล่าเปล่าเดี๋ยวพี่วีมาเบรกสามเมื่อวานนี้พี่วีใส่เสื้อจีนอะไรเงี้ยดิฉันบังคับพี่วีบอกว่าใส่เป็นเพื่อนกันหน่อยครับครับขอบคุณคอมเมนต์อีกหลายๆท่านนะครับหลายคนบ่นมาเรื่องของความขัดแย้งต่างสถาบันนะหลายคนก็รายงานเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาก็ขอบพระคุณด้วยนะครับเนี่ยคุณรัฐบอกมือไม่พายแต่เอาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมได้เก่งนะแล้วเราไม่สามารถจะท่วมหนักแบบนั้นได้อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ใครก็ทำได้นะคือคนคนนี้คือไม่น่ารักค่ะคุณโก้คือวุฒิภาวะแย่มากรู้ว่าโกรธรู้ว่าโกรธแต่ว่าคุณมีวิธีการในการสื่อสารที่ดีกว่านี้ไหมครับหลายคนอวยพรตรุษจีนเข้ามาก็ขอบพระคุณด้วยนะครับไปดูประเด็นข่าวกันต่อดีกว่าเรื่องของกรณีบ้านคุณยายคุณพิธานะค่ะจริงๆมันเป็นประเด็นกันมาเป็นสัปดาห์แล้วล่ะค่ะเราก็ไม่ค่อยได้เอามาเล่าสู่กันฟังเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้มันเสด็จน้ำนิดนึงแล้วถึงจะได้มาเล่านะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากทั้งฝั่งต้นโพสต์คือคุณพิธาแล้วก็ฝั่งผู้ที่ถูกพาดพิงก็คือตระกูลอภัยวงศ์นะก็เลยได้เวลาจะเอามาเล่าสู่กันฟังคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์อินสตาแกรมชี้แจงถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยโพสต์ภาพของบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่เมืองพระตะบองประเทศกัมพูชาพร้อมข้อความบรรยายในทํานองที่ว่าเป็นบ้านของบ้านที่คุณยายเคยอยู่อาศัยแล้วก็เลยอธิบายดูตามข้อความก่อนนะ My grandmother used to live in this house ก็คือเคยอยู่เคยอยู่ไม่เท่าไหร่คุณก็ almost one century ประมาณ100ปีมาแล้วแล้วก็ไปพิมพ์ภาษาไทยบอกว่าบ้านเก่าคุณยายนั่นแหละแต่ว่าโพสต์นี้ถูกลบไปแล้วนะคะใช่ใช่ใช่แต่อันนี้โพสต์นี้มันตั้งแต่5810ปีที่แล้วอ่ะประมาณแล้วก็พอดีมีคนไปเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่นะแล้วก็เลยเอากลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวานคุณพิธาก็เลยชี้แจงบอกว่าผมเกิดมาไม่ทันคุณยายผมเกิดมาไม่ทันคุณยายนะความผูกพันเดียวความทรงจำเดียวที่มีก็คือรูปคุณยายที่อยู่แถวๆหิ้งพระแล้วก็การนอนฟังคุณป้าคุณแม่และนาๆเล่าให้ฟังถึงคุณยายในอดีตพอมาตอนนี้มีคนตั้งคำถามผมเลยถือโอกาสรู้จักคุณยายมากขึ้นในที่สุดข้อเท็จจริงมีดังต่อไปนี้ข้อ1คุณยายอนุสีเคยแต่งงานกับคุณเกษมอภัยวงศ์มีบุตรด้วยกัน2คนซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณป้าของผมณปัจจุบัน2คุณยายเกิดที่พระนครผมไม่ได้มีเชื้อสายเขมรไม่ได้เป็นลูกครึ่งตามที่สื่อบางสำนักตั้งคำถามขออย่านำเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นกระทบกระทั่งระหว่างประเทศเขาแซวโอ้3คุณยายเคยย้ายไปอยู่พระตะบองพักหนึ่งจริง4ผมไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานอภัยวงศ์แต่อย่างใด5ผมโพสต์รูปเมื่อปี2558ด้วยความระลึกถึงคุณยายเมื่อตอนไปเที่ยวพระตะบองและอ้างอิงตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และผู้นำชมณขณะนั้นไม่เคยคิดว่าจะถูกนำมาเป็นประเด็นการเมืองให้หลังเกือบ10ปีต่อมาแล้วก็6จริงๆเรื่องส่วนตัวแต่คงต้องชี้แจงเพราะมันกระทบวงกว้างไม่เฉพาะบุคคลตระกูลแต่ข้ามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านวงเล็บมีคำว่าบ่าวทาสในช่วงที่เวลาผู้นำเขามาเยือนพอดิบพอดีต้องขอขอบคุณครอบครัวผมที่ตอนนี้กำลังค้นแฟ้มรวมรูปคุณยายกันอย่างขมักเขม้น อย่างไรก็ตามมีรายงานว่ายายของคุณพิธาเนี่ยก็คือคุณอนุสีนะครับอนุรัตน์ฤพดุงเคยสมรสกับนายเกษมอภัยวงศ์บุตรชายคนโตของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์คือเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นตำแหน่งนะ มีคนที่ดำรงตำแหน่งเนี้ยหลายท่านด้วยกันขณะนั้นก็คือคุณช่วงแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นบุตรชายคนโตของคุณชุ่มอภัยวงศ์กับหม่อมละไม้เป็นหนึ่งในภรรยา24คนของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรณขณะนั้นมีพี่น้องทั้งหมด3คนแต่ภายหลังคุณอนุสีและนายเกษมเนี่ยหย่าร้างกันไปต่างฝ่ายต่างไปมีครอบครัวใหม่ทั้งนี้นายเกษมย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่6ขวบคุณเกษมอภัยวงศ์ก็คือสามีของคุณยายคุณพิธาย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่6ขวบเมื่อครั้งตามเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกลับมาที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2450คือตอนนั้นมีกรณีแล้วทางเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็เลยเลือกจะมาอยู่เมืองไทยจะไม่อยู่ที่นั่น
และใช้ชีวิตที่เมืองไทยจนเสียชีวิตเมื่ออายุ63ปีหรือเมื่อ49ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พบว่าคุณอนุสีเนี่ยสมรสใหม่มีบุตรสาวซึ่งก็เป็นมารดาของคุณพิธาชื่อนางลินดาลิ้มเจริญรัตน์นั่นเองครับค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ทายาทโดยตรงของตระกูลอภัยวงศ์นะคะอาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์ค่ะอาจารย์เนี่ยออกมาชี้แจงประเด็นนี้นะคะโดยบอกว่าอย่างนี้ขออนุญาตเรียนแจ้งข้อมูลคืออันนี้ต้องขออนุญาตนำโพสต์ของอาจารย์มาเพราะพอดีเห็นว่าอาจารย์โพสต์แล้วก็แบบไม่ใช่เฉพาะเพื่อนแต่ว่าสาธารณะมีหลายท่านนำมาขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นการชี้แจงจากตระกูลโดยตรงนะเพราะว่าอาจารย์ก็นำสกุลอภัยวงศ์นะคะอาจารย์ตรีดาวบอกว่าขออนุญาตเรียนแจ้งข้อมูลกรณีที่เกี่ยวข้องกับบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่พระตะบองและโพสต์ของคุณพิธาที่เกี่ยวข้องกับสกุลอภัยวงศ์นะคะสืบเนื่องจากกรณีที่เป็นประเด็นและข้อสงสัยว่าคุณยายของคุณพิธาเป็นใครเหตุใดจึงเคยอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทั้งที่บ้านหลังนั้นตกเป็นของรัฐบาลกัมพูชาไปตั้งแต่เมื่อปี2450แล้วอาจารย์ตรีดาวบอกว่าขออนุญาตสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเด็นส่วนตัวไม่กระทบกับคนส่วนมากดังนี้นะคะแม่ของคุณพิธาคุณแม่ของคุณพิธาท่านได้โทรศัพท์มาปรับความเข้าใจและพูดคุยกับผู้ใหญ่ในสกุลอภัยวงศ์แล้วเมื่อวานนี้ทางครอบครัวอภัยวงศ์เข้าใจได้ว่าการที่คุณพิธาฟังคำบอกของญาติที่เล่าต่อกันมาอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ทั้งนี้คุณอนุสีซึ่งเป็นคุณยายของคุณพิธาเองก็เคยเป็นสะใภ้ของสกุลอภัยวงศ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งขอเรียนว่าเราเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคุณพิธาที่ไปเยี่ยมพระตะบองและจะระลึกถึงคุณยายและสถานที่ที่เคยได้ทราบมาว่าในสมัยยังเด็กสถานที่นั้นเนี่ยมีส่วนเชื่อมโยงกับสกุลอภัยวงศ์ทางฝ่ายตระกูลเราขอขอบคุณที่ระลึกถึงเราแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นฝ่ายเลือดเดียวกันแต่เราก็เป็นคนร่วมชาติเดียวกันขอบคุณค่ะเป็นข้อความที่แรงนะแต่เมตตามากๆเลยนะใช้คำว่าปรับความเข้าใจและประเด็นคือแม้เราจะไม่ได้เป็นฝ่ายเลือดเดียวกันทั้งที่ฉันพูดได้ไหมฮะฉันพูดได้ไหมว่าก็แต่งงานกันนะอย่างนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายเลือดไหมแต่เขาหย่าร้างกันแล้วไงเอาแต่ก็แต่งไปแล้วไงแต่ก็แบบไม่ได้มีทายาทไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยมีทายาทด้วยไม่ทราบเหมือนกันจะไม่เป็นสายเลือดเดียวกันแต่ก็นั่นแหละประเด็นก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยขณะนั้นตัวสามีของคุณยายคุณพิธาอายุ6ขวบอายุ6ขวบและก็ยังไม่เคยไปอยู่หรือไม่อย่างใดอาจจะเห็นแล้วระลึกถึงเหมือนที่อาจารย์ตรีดาวอธิบายดีมากอาจารย์ตรีดาวอธิบายดีมากคุณก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นและบอกไกลๆว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันค่ะขอบคุณที่ระลึกถึงตระกูลเราก็จบเนาะจบไหมเด็กคนนี้ดูถ้าจะไม่จบหยกเนี่ยมีหมายจับของศาลอยู่นะคะคุณผู้ชมกรณีเดียวกับบุ้งที่ก่อนหน้านี้ไปรุ่งร่ามหน้าศาลมีอีกคนนึงที่อยู่ในศาลและตัวเองพยายามจะปีนรั้วทักเพื่อนจะไป กินอะไรไหมเอาข้าวเปล่าแต่ปีนไปปุ๊บแล้วก็ไปมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่บุ้งน่ะไปฟังคำพิพากษาและเธอไม่ขอประกันตัวครับแต่หยกเนี่ยคือเหตุผลแล้วก็แบบถ้าเป็นลูกเป็นหลานนะตื่นสายเลยไม่ไปฟังคำพิพากษาหนูก็ไม่ได้ไปแต่หนูก็ขอให้พี่บุ้งโชคดีนะคะบุ้งก็ทำพินัยกรรมคนดูเราร้ายกาจมากเลยนะว่าขอให้หยกได้พินัยกรรมจากบุ้งเร็วๆใจร้ายคนดูเรานี่แหละจำไม่ได้ว่าใครเมื่อวานน้องหยกก็ไปที่ศาลอีกรอบนึงไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุ้งทะลุวังเอาเข้าไปก็บุ้งเขาไม่ขอประกันตัวเองอ่ะเอาเข้าไปจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยอ่านคำสั่งศาลว่าหยกถูกจับกุมข้อหาละเมิดอำนาจศาลมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีมีสิทธิ์จะเรียกทนายและมีสิทธิ์แจ้งกับญาติพี่น้องในการจับกุมคือฟังคำสั่งศาลแค่นั้นก็ขอให้หยกให้ความร่วมมือหยกบอกว่าอันนี้ใช่หมายจับไหมการออกหมายจับในกฎหมายเนี่ยให้เป็นทางสุดท้ายในการดำเนินคดีเพราะการออกหมายจับของศาลต้องคำนึงถึงเด็กและเยาวชนหนูเป็นเยาวชนนะศาลอาญาใต้ออกหมายจับหนูมันควรเป็นหน้าที่ศาลเยาวชนหรือไม่ก็ข้อหาละเมิดอำนาจศาลอาญาใต้อะจะยังไงสถานที่ที่เกิดเหตุนะหนูเอ้ยเนี่ยแล้วทำไมหมายไม่ปรากฏที่บ้านตอนที่เกิดเหตุอะไม่มีใครมาจ้างหมายกับตนเลย
ก็ความผิดซึ่งหน้าฉันรำคาญคุณมันละเมิดอีกรอบนึงอ่ะแล้วคุณมีหมายจับครั้งเก่าอยู่ว่าฉันรำคาญคำว่าหนูยังเป็นเยาวชนอยู่เมื่อไหร่จะ18สักทีระหว่างนั้นคนข้างหลังคุณผู้ชมเห็นไหมท่านตะวันตัวตุลานนท์ Facebook Live ครับในจังหวัดที่ยกถูกควบคุมตัวบอกว่าเป็นลักษณะของการอุ้มเข้าไปในห้องสอบสวนพร้อมกล่าวถึงความปลอดภัยของยกในการถูกควบคุมตัวเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีอะไรถูกจะทำแบบนี้ไม่ได้ยืนยันว่าจะรอยกอยู่หน้าศาลต่อไป นั่นแหละแต่ศาลเขาก็เอาเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาอุ้มนะพยายามจะเชิญตัวไปก็ไม่ยอมเข้าไปสุดท้ายก็อุ้มไปนะครับต่อมา 5:15 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรับรายงานว่ายกถูกปล่อยตัวออกมาจากบริเวณศาลแล้วหยกแจ้งว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นหมายจับในคดีละเมิดอำนาจศาลที่ถูกออกหมายจับเพื่อมาฟังคำสั่งศาลเป็นคดีเดียวกันกับที่บุ้งเนติพรเนี่ยถูกตัดสินจำคุก1เดือนไปเมื่อ26มกราคมที่ผ่านมาครับเฮ้ยครอบครัวจะไม่เอาเลยจริงๆเหรอคุณตัดทางปล่อยวัดตั้งนานแล้วเนี่ยเนี่ยเราเห็นตะวันเองเนี่ยคือพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องแล้วจะไม่ให้แบบเวลาคุณไปศาลอย่างเงี้ยศาลจะดูพฤติกรรมของคุณได้ยังไงว่าเจตนาคุณเป็นยังไงถูกไหมคะใช่ความภูมิใจของแดดดี้เขาใช่ไหมกรณีที่เจ้าตัวเนี่ยบีบแตรใส่ขบวนเสด็จลักษณะที่ว่าทำให้เกิดรถติดครับเป็นขบวนสมเด็จขององค์สมเด็จพระเทพครับล่าสุดคุณชาดาไทเศษพูดถึงประเด็นนี้นะคะทานตะวันตัวตุลานนท์ทานตะวันนี่น่าจะสัก21-22แล้ว เป็นแกนนำทะลุวังมีส่วนร่วมในการขับรถแล้วก็บีบแตรใส่ขบวนเสด็จเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคุณชาดาบอกว่าตนคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงอยากจะดำเนินคดีนั่นแหละแต่อาจจะไม่กล้าดำเนินคดีเดี๋ยวจะกลายเป็นการระคายเคืองสถาบันแต่พฤติกรรมของเด็กแบบนี้ไม่ถูกต้องถ้ามีอีกนะคุณชาดาบอกไม่ยอมนะและไม่เอาไว้ด้วยนะอย่าลืมว่าตอนนี้คุณอยู่ระหว่างรอลงอาญาถ้ามีอะไรขึ้นมาคุณจะต้องติดคุกและข้อเท็จจริงขบวนเสด็จเขาก็หลบให้ไม่ได้ปิดทั้งถนนตามภาพที่เห็นจากสื่อมวลชนขบวนก็อยู่ริมจะไปอีกทางก็ไปได้แต่นี่คือหาเรื่องถ้าสมมติกลับเข้าไปในคุกอีกก็ไปอดข้าวอะไรอย่างนี้อีกกับคุณโก้คุณชาดาบอกว่านี่ถือว่าเป็นพฤติกรรมหาเรื่องนะซึ่งเป็นคนที่เนรคุณต่อแผ่นดินอย่าคิดว่าเป็นเรื่องหล่อเรื่องเก่งนะครับมันเป็นเรื่องที่ไประคายเคืองสถาบันหลักของประเทศมันไม่ใช่เขามีทางให้ไปแต่ไม่ไปเองไปก่อกวนเขาเป็นพฤติกรรมที่ก่อกวนและตั้งใจไม่ใช่ขบวนเสด็จจะไปขวางเขาเสมอไรตามรูปที่ดูจากคลิปก็หลบอยู่ทางฝั่งขวาซ้ายก็ไปได้นี่ไอ้แบบนี้คือพฤติกรรมหาเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่งามไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะคนไทยคนนึงหรือว่าคุณทำเรื่องไม่ถูกต้องเท่ากับคุณไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองนะเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้และตนคงจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ยอมแล้วมีปัญหาแน่ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพื้นแผ่นดินไทยแน่นอนครับย้อนความกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้น4กุมภาพันธ์18:20 น.อันนี้รายงานจากไทยโพสต์นะบอกไว้แบบนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยหวายความปลอดภัยในภารกิจ095นะครับตลอดภารกิจมีการปล่อยรถประชาชนร่วมในเส้นทางขีดเส้นใต้ไม่ได้ปิดถนนนะไม่ปิดไม่ดูปล่อยรถประชาชนร่วมในเส้นทางคือเขาขอให้ชะลออยู่ทางซ้ายหน่อยกันเลนขวาเอาไว้แค่นั้นเองไม่ได้ปิดถนนและมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อ MG มีชายไม่ทราบชื่อเป็นผู้ขับขี่หญิงนั่งด้านข้างคนขับขี่ทราบชื่อภายหลังทันตะวันตัวตุลานนท์อายุ20เท่านั้นแหละรถคันดังกล่าวพยายามบีบแตรรถยนต์ลากยาระหว่างขบวนนั้นเสด็จผ่านทางร่วมของต่างระดับมักกะสันแล้วก็ขับรถยนต์ติดตามด้วยความเร็วเพื่อไปให้ทันขบวนแต่เมื่อมาถึงบริเวณทางลงด่วนพหลโยธิน1นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดหน้าที่รถปิดท้ายสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์คันนี้ตามขบวนไปได้จึงปรากฏคลิปโต้เถียงกันคือเจ้าตัวก็เอาคลิปมาลงโซเชียลมีเดียว่างั้นเถอะก็เลยทำให้เกิดกระแสตำหนิทานตะวันว่าทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้9นาฬิกาขออภัย11:30 น.นะครับวันนี้เค3ถุยนายนิยมนพรัตน์แล้วก็คุณอี้ทันคุณจิตอิสระนะรวมไปถึงลูกเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรจะไปยื่นหนังสือที่สภาครับผ่านรองประธานสภาคนที่2คุณพิเชษเชื้อเมืองพานให้ตรวจสอบจริยธรรมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นนายประกันให้กับทานตะวันตุลานนท์ที่
เวลาปกติจะขอประกันตัวมาเนี่ยในประกันเขาต้องรองรับรับรองพฤติกรรมว่าจะต้องไม่ออกมามีพฤติกรรมที่มีปัญหาอะไรอย่างใดอีกแต่ทำไมถึงปล่อยให้ออกมาสร้างความวุ่นวายอะไรแบบนี้นอกจากนี้เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็มีการโพสต์ข้อความด้วยว่าส.ส.พิธาจะไม่ยอมรับเป็นผู้ดูแลนางสาวทันตะวันตามคำสั่งศาลเลยหรือที่บอกว่าหากจำเลยทำผิดเงื่อนไขเนี่ยผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวยินยอมรับผิดตามที่ศาลเห็นสมควรนะครับและเพจก็เลยรวบรวม5โมเมนต์พ่อทิมลูกตะวันมาเล่าสู่กันฟังเช่น26พฤษภาคม65ตะวันโพสต์ขอขอบคุณคุณทิมพิธามากๆที่มาเป็นนายประกันให้ขอบคุณพรรคก้าวไกลขอบคุณมากจริงๆจากนั้น1กุมภาพันธ์66พ่อทิมอภิปรายในสภาบอกทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันและคุณแบมตอนนั้นเหมือนจะเป็นตอนอดข้าวค่ะผมมองตาตะวันแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวของผมอยู่ในนั้น28กุมภาพันธ์66พ่อทีมนำทีมก้าวไกลถือดอกทานตะวันให้กำลังใจตะวันแบบอดอาหารหลอกๆหน้าศาลฎีกา24มีนาคม66พิธาติดสติกเกอร์ยกเลิก112พร้อมบอกตะวันว่าถ้าแก้ไม่ได้เราจะไปยกเลิกกัน5เมษายน66ตะวันแบมผู้ได้รับรางวัลผู้ที่มีส่วนร่วมผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดีขึ้นโดยมีพิธาคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างโขนกันขนาดนี้พ่อทิมจะปฏิเสธความรับผิดชอบที่ตะวันคุกคามขบวนเสด็จได้หรือคะโหโทษนะมีพ่อก็หนักเลยดิคุณโกพ่อโดนยื่นด้วยไงปปชก็จะสอบพ่อและคณะพ่อและเพื่อนพ่ พ่อและ44คนที่เข้าชื่อ112แล้วคุณนิวัชชัยบอกแล้วว่าไม่ได้ดูแค่อาจารย์เสนอชื่อนะจ๊ะเขาดูพฤติกรรมองค์รวมนะจ๊ะใช่พ่อถ้าจะแย่แล้วล่ะนะคะอ่ะส่วนคือเราเอาจริงๆนะเรื่องนี้เราก็ไม่อยากจะเอามาเป็นประเด็นแต่ว่าก็จำเป็นถ้ามันมากไปก็ไม่ได้ก็ต้องออกมาทักกันอ่ะเราทักอย่างเดียวไม่พอหรอกเจ้าหน้าที่ไงต้องทำอะไรไหมอ่ะเราทักจะปล่อยให้มันยิ่งกว่านี้แล้วค่อยทำเออแล้วเนี่ยให้เห็นเลยว่านี่คือกลุ่มน้อยจริงกลุ่มอื่นเขายังไม่กล้าออกมาเลยเขาก็กลัวเอาจริงๆเพราะรู้ว่าเวลาสู้เดียวดายหน้าบัลลังก์มันมีอยู่ไม่กี่คนเองนะจริงตัวจี๊ดทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่คิดอะไรกันอยู่อ่ะคือเพิ่งจะ20แต่ต่อไปเนี้ยกฎหมายแบบผู้ใหญ่อ่ะจะใช้งานกับพวกคุณละก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีหมวกคลุมมีผ้าคลุมคำว่าเยาวชนอยู่คุณก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างมากฉันก็โดนดัดสันดานโดนอบรมโดนอะไรไม่ต้องติดคุกต่อไปนี้คุณเลย20แล้วอ่ะคุณไปวิธีการเดียวกับทางผู้ใหญ่ละผู้ใหญ่ที่เขาไม่ออกหน้าเองเพราะเขารู้ว่าโทษมันหนักกว่าแล้วให้พวกคุณออกหน้านั่นแหละเขาฉลาดเนี่ยเขาหลอกใช้พวกคุณหรือเปล่าฉันถึงได้บอกว่าต้องเรียนหนังสือนะน้องนะต้องไปเรียนหนังสือ คือเราก็ไม่ได้ฉลาดหรอกแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะในสังคมมันมีขบวนการขัดเกลาอ่ะค่ะวิชาการส่วนนึงแต่เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะโยกนะถ้าจะกู้ไม่กลับขนาดเนี้ยคุณอนาคตคุณไม่มีแล้วล่ะอนาคตมีสิมีมรดกเขามีอะไรให้บ้างอ่ะคุณโอ้ยมีที่ดินด้วยนะรู้สึกจริงว่าได้เงินจากไหนไปจริงไหมเหมือนที่น้องทะลุวังคนเก่าน้องพลอยอ่ะเคยออกมาแฉเคยออกมาแฉว่าเอ้ยเงินมันไม่ได้เข้าเด็กอย่างที่ควรจะเป็นนะพี่บุ้งเก็บเรียบเลยอันนี้จริงไหมคะพี่บุ้งมาดูอีกเรื่องนึงค่ะขอไปข่าวอาชญากรรมบ้างก็แล้วกันพอจะมีเวลานะคะพาไปดูข่าวนี้ค่ะชายคลั่งจับเมียตัวเองเป็นตัวประกันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มหาสารคามนะคะคือภรรยาที่เป็นครูเนี่ยถูกสามีค่ะคลั่งจับเป็นตัวประกันนะคะล่าสุดเจ้าตัวยอมมอบตัวแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเกือบเที่ยงค่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายถือปืนและบุกเข้าไปที่โรงเรียนบ้านขวาวทุ่งนะคะอยู่ที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วก็ยิงปืน2นัดภายในโรงเรียนและจับภรรยาซึ่งเป็นคุณครูที่โรงเรียนนั้นน่ะเป็นตัวประกันหลังเกิดเหตุทั้งเด็กทั้งครูแตกตื่นกันก่อนที่คุณครูจะอพยพเด็กกว่า150คนเนี่ยไปหลบอยู่หลังห้องเรียนแล้วก็ปิดประตูแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต่อมาทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อนายอัครวัฒน์วงเวียนอายุ36ปีเป็นคนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวถือปืนเข้ามาแล้วก็ไปจี้บังคับครูเพนหรือนางสาววันเพนจันน้ำล้างจันน้ำสร้างค่ะอายุ32ปีนะคะครูเพนเนี่ยเป็นชาวจังหวัด101จับไว้เป็นตัวประกันที่ชั้น2ของอาคารเรียนนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็มีการพูดคุยกันอะไรกัน
กว่าผู้ก่อเหตุจะยอมปล่อยเจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงเด็กๆออกจากโรงเรียนทางด้านหลังอ้อมไปอันนี้ฉันไม่บอกทางก็แล้วกันนะคะก็คือลำเลียงเด็กออกมาได้สำเร็จนะคะผู้ปกครองไปรอรับเลยและท้ายที่สุดครูเพนที่เป็นตัวประกันก็ได้รับการปล่อยตัวเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆเล่าให้ฟังอย่างนี้ตอนเกิดเหตุอ่ะคนร้ายขับรถเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็มาถามหาว่าครูเพนอยู่ไหนครูเพนอยู่ไหนจากนั้นได้ยินเสียงปืน2นัดค่ะก่อนที่คุณครูจะพาเด็กๆไปหลบในห้องเรียนเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือและปล่อยตัวประกันออกมาได้แล้วก็ยังได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก1นัดนะคะรวมแล้วเป็น3นัดค่ะก็เจรจาก็ปิดล้อมกันไปนะคะตอนแรกเนี่ยผู้ก่อเหตุไม่ยอมคุยด้วยคิดดูนะเหตุการณ์เกิดตอนเที่ยง17นาฬิกาคือ5โมงเย็นนะคะพ่อแม่ญาติของผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินทางมาจากอำเภอฟะตึกจังหวัดบุรีรัมย์มาเกลี้ยกล่อมลูกอะค่ะก่อนที่เจ้าตัวจะเดินลงมาจากอาคารแล้วก็ถือปืนลักษณะจ่อหัวตัวเองลงมาด้วยอ่ะก็คุยกันก็อะไรกันนะคะจนกระทั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยมีท่าทีสงบลงแล้วก็มอบตัวเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสอบต่อที่สภ.พยัคฆภูมิพิสัยนะคะก็หลังจากนั้นปุ๊บคือเด็กกินข้าวกันอยู่กับคุณโก้ตอนเที่ยงอ่ะพอเหตุการณ์สงบเด็กทำอะไรไปเก็บจานลูกเอ้ยไปเก็บจานไปล้างอ่ะหลายคนบ่นหิวด้วยโอ้ยสงสารเด็กอ่ะคุณคือบางอันนะผู้สื่อข่าวบอกเอ็นดูมากเลยมดอ่ะขึ้นไปกินอาหารบนถาดข้าวของเด็กๆอะค่ะแล้วเด็กก็บอกหิวอะข้าวที่เหลืออยู่อะบางคนคือยังตักกินอยู่เพราะแบบเที่ยงอะกว่าจะเคลียร์เสร็จคือเกือบ5โมงเย็นอะคุณโก้เด็กๆบอกยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยแล้วก็กลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามตามง้อภรรยามานานแล้วก็ไม่สำเร็จเลิกกันเพราะว่าติดเหล้าแล้วก็เมื่อวานนี้ก็น่าจะไม่น้อยอะเพราะว่ามีทั้งแอลกอฮอล์มีทั้งปัสสาวะสีม่วงแล้วก็เลยไปที่โรงเรียนนะแต่หลายคนก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าทำไมโรงเรียนถึงเปิดให้รถเข้าไปในระหว่างมีการเรียนการสอนอย่างสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งมีกรณีรถผู้ปกครองขับเข้าไปรับเด็กในโรงเรียนแล้วไปทับเด็กเสียชีวิตไปรายหนึ่งอะหลายโรงเรียนอาจจะต้องดูกันนิดนึงเรื่องของการให้รถเข้าไปในบริเวณโรงเรียนนะครับคือสมัยเรียนเมื่อตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นน่ะอาจจะมีความเข้มข้นเข้มงวดในการตรวจสอบแต่ณปัจจุบันมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแต่ก็นิดนึงนะคะคุณครูไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆแล้วก็ตัวคุณครูเองด้วยเนาะอ่ะปิดท้ายแสดงความยินดีกับมาดามแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำก็ตามคาดคุณต้องแสดงความยินดีกับฟุตบอลไทยลงพูดประโยคนี้ฟุตบอลไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18นะเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยนะครับคะแนนโหวตท่วมท้นจากสโมสรที่มีสิทธิ์โหวต73สโมสรเนี่ยมาดามแป้งได้รับเสียงโหวตไป68เสียงด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ทางบิ๊กออสพลตรีสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตนายกสมาคมคนเก่าหอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับมาดามแป้งอวยพรขอให้โชคดีในการทำหน้าที่แทนตนจ้ะหมื่นล้านคำอยู่ในใจไม่ต้องพูดออกมาโดยมาดามแป้งให้สัมภาษณ์หลังจากนั่งนายกบอลไทยคนที่18อย่างเป็นทางการนะครับบอกว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกให้แป้งเป็นนายกสมาคมแป้งมีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬามหาชนเป็นความหวังคนทั้งชาติคิดว่าปัญหาที่ต้องเจอคงมากพอสมควรแต่แป้งเคยสวมหมวกหลายใบทั้งการเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงพาไปฟุตบอลโลก2สมัยการเป็นผู้จัดการทีมชายซึ่งจากเอเชียนคัพก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมก่อนหน้านี้มีโอกาสคุยกับสโมสรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ถึง3รวมไปถึงฟุตซอลฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายหาดหลักๆคือเรื่องเงินเป็นผลมาจากปัญหาเรื่องการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ซึ่งตอนนี้วิกฤตก็เป็นภาระของแป้งในฐานะนายกสมาคมต้องเตรียมแผนงานจะมารองรับเอาไว้โดยเฉพาะไทยลีก3มีความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนส่งต่อไปยังไทยลีก2และไทยลีก1รวมไปถึงทีมชาติไทยเช่นเดียวกับการพัฒนายูธลีกนะครับรากฐานที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าทุกประเทศให้ความสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องรีบทำอีกเรื่องหนึ่งที่ได้พูดคุยกับสภากรรมการทุกคนถึงความโปร่งใสรับรายจ่ายงบดุลทุกคนทราบได้เท่ากันทุกคนเชื่อว่าทุกคนต้องการความโปร่งใสความยุติธรรมเราตกลงกันแล้วตั้งแต่ทับทามเข้ามาเป็นสภากรรมการเรื่องความตั้งใจของแฟนฟุตบอลแป้งเคยพูดเสมอไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโค้ชผู้บริหารสมาคมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่คนที่จะคอยสนับสนุนเป็นนักเตะคนที่12ก็คือแฟนบอลแป้งเองตั้งแต่รับตำแหน่งผู้จัดการทีมหญิงและชายซึมซับเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีน้อมรับคำติชมเสมอ
จะมีการเปิดช่องทางให้แฟนบอลร่วมเสนอแนะการพัฒนาฟุตบอลไทยวันนี้ก็ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ได้รับความไว้วางใจดีใจมากๆใน100วันแรกจริงๆต้องบอกว่าไทยลีก3หรือว่าทุกลีกมีปัญหาเรื่องการเงินอันดับแรกเนี่ยต้องไปดูเรื่องของงบชุดเก่าซึ่งแป้งมีทีมสภากรรมการเข้ามาดูแลส่วนเรื่องสปอนเซอร์คงจะพูดคุยกันกับคนที่รักฟุตบอลไทยให้เข้ามาช่วยกันดูแลอีกสิ่งสำคัญคือการจัดตารางแข่งขันในลีกต้องพูดคุยกันทั้งสองฝั่งพอให้มีเวลาลงซ้อมและสามารถเรียกนักเตะที่ดีที่สุดมาเล่นให้กับทีมชาติได้ แป้งก็มาทำงานในวงการฟุตบอลตั้งแต่สมัยพี่ยีก็คือคุณบรมีมักกุดีนะทราบดีว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งร้อนโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอต้องเตรียมตัวให้พร้อมจากนี้ไม่ว่าจะเจอวิกฤตขนาดไหนทางคุณเนวินชิดชอบเคยบอกไว้ตอนมาบริหารทีมการท่าเรือว่าเจอนรกไทยลีกงานนี้ก็อีกนรกหนึ่งก็ต้องฝ่าฟันให้ได้ขอขอบคุณผู้ใหญ่หลายคนที่สนับสนุนในส่วนของผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมาซาทาดะอิชิอิตอนนี้สัญญาใจกันอยู่เมื่อได้รับการรับรองให้นั่งตำแหน่งนายกสมาคมก็จะต่อสัญญากับอิชิอิต่อไปอีก2ปีครึ่งแน่นอนครับอิชิอิเห็นว่าไปโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาด้วยที่จะเอามาใช้ในการพัฒนานักเตะแล้วช่วงไทยลีกก็ตระเวนดูนักเตะรัวๆเลยใช่ดิฉันพูดได้ประโยคเดียวนะครับเชื่อแป้งเ ชื่อคุณคือเชื่อความตั้งใจนะแต่ละท่านก็มีนั่นแหละแต่ว่าวิถีทางเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับฟุตบอลบ้านเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันว่าคุณแป้งอ่ะน่าจะรู้ปัญหาดีผมเชื่อคอนเนคชั่นคุณแป้งเนาะแล้วผมก็เชื่อคุณแป้งมาทำให้ไม่ใช่มาทำเอาเฮ้ยนี่มันคำพูดคุณหญิงหน่อยนี่นะมาทำให้ไม่ได้ทำเอาใช่อย่างที่บอกไปคือคนเรานะไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้ถูกไหมคุณโก้คุณแป้งนี่คือแบบเอาจริงคนละสังคมกับแบบฟุตบอลเลยอันนี้พูดกันตามตรงนะคะต้องมีใจเท่านั้นนะใจที่อยากจะพัฒนาฟุตบอลบ้านเราให้ไปได้ไกลบ้านเขาทำการท่าเรือมาก่อนไงก็เลยซึมซับกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ตัวคุณแป้งเองอะคุณโก้โอ้มีโอกาสไปดูทีมฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ดูแล้วแบบนึกออกไหมเออแต่คือคนเรานะไม่มีใครอยากเหนื่อยแบบที่ว่าแล้วตัวเองก็ต้องเสียตังค์เองด้วยในส่วนบางส่วนที่เป็นค่าอัดฉีดมันเป็นขวัญและกำลังใจค่ะเพราะฉะนั้นนะมีนาคมนี้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เตรียมเชียร์ให้กำลังใจฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกประเทศไทยเราจะฝึกหนักค่ะทั้งเกาหลีใต้ทั้งจีนและสิงคโปร์แต่ถ้าเราเชื่อนะเชื่อในตัวนักเตะเชื่อในแบบเนี้ยวิสัยทัศน์ผู้บริหารนะดิฉันมั่นใจเลยว่าเกิดขึ้นได้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าพี่วีและข่าวต่างประเทศรออยู่นะคะ